ทานไปอย่างอบอุ่นแล้วนะคะสำหรับงานวันคล้ายวันเกิดค่ะของอาหรังไพรัชสังวรีบุตรศิลปินแห่งชาติที่ปีนี้นะคะอายุครบ89ปีโดยในบรรยากาศงานค่ะก็มีเหล่านักแสดงรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะมาร่วมอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีค่ะอาทิคุณมาราศีอิสรางกูณอยุธยาคุณสรพงษ์ชาตรีคุณน็อตนุติคุณกวางกมลชนกคุณนุกสุธิดาคุณนายชนุตราแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะโดยปีนี้นะคะอารังก็ยังได้รับหน้าที่เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ให้กับนักแสดงในสังกัด3เสียนจำนวน9รูปที่ได้บวชเพื่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะที่แรกเราไม่ได้คิดพอดีกับทุกๆคนก็หลายๆคนอ่ะบางคนเขายังไม่เคยบวชหรือบางคนเนี่ยเขาอยากจะบวชเราบอกว่าถ้าใครประสงค์เราก็จัดให้มีคนอาสามาประมาณ9คนทุกคนก็สามัคคียิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มบุญอิ่มบุญกันจุดประสงค์เราไม่ได้จัดเป็นวันเกิดวันอะไรเงี้ยนะเราจัดเป็นวันที่เราเกิดมาแล้วเราก็ทำบุญดูแลตัวเองนี่ผมว่านะตัวเองก็ว่ากันไปตามที่แพทย์ต้องการเราต้องการยังไงแต่ว่าสิ่งที่ดูแลก็คือจิตใจว่านะจิตใจเนี่ยสำคัญนะเรื่องอาหารก็ระวังอย่าทานมากอย่าอะไรเราอายุมากแล้วก็ต้องรู้จักมัชฌิมาครับกวางเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของลุงหลังค่ะก็คือผู้กำต้องบอกว่าเป็นนางเอกของคุณไพรัชสังวรีบุตรนะคะคุณลุงกำกับกวางทั้งเรื่องเลยแล้วก็เป็นบรมครูของกวางเลยนะคะทางด้านการแสดงอยากบอกว่ากวางรักคุณลุงมากเหมือนเป็นพ่อกวางนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าคุณพ่อทางด้านวงการบันเทิงของกวางก็คือคุณไพรัชสังวรีบุตรเป็นคนที่ให้ความรู้ให้ความรักความเมตตาสอนทุกอย่างกับกวางนะคะแล้วก็เป็นบุคคลตัวอย่างที่กวางเคารพยกย่องแล้วก็ชื่นชมศรัทธาตลอดมา